ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนความรักอันแสนเศร้าของเจ้าชายแห่งพระราชวงศ์จักรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นสันวิสัยนรบดีมีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าดิโลกนพรัตน์เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่44ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาทิพย์เกศรเจ้านายจากทางฝ่ายเหนือแห่งราชวงศ์ทิพจักรประสูติในพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่3พฤษภาคมปีพุทธศักราช2427ต่อมาขณะที่พระองค์มีพระชนสาได้เพียง16ปีเจ้าจอมมารดาทิพย์เกศรได้ถึงแก่อนิจกรรมลงแล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระองค์เจ้าดิโลกนพรัตน์จึงทรงอยู่ในความดูแลของเจ้าดารารัศมีพระราชชายาในรัชกาลที่5ซึ่งถือว่าเป็นพระญาติทางฝ่ายพระมารดาของพระองค์เจ้าดิโลกนพรัตน์นั่นเองซึ่งมหาอมาตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นสันวิสัยนรบดีนี้ทรงถือว่าเป็นคนไทยคนแรกที่สำเร็จการศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์และทรงเป็นคนไทยคนแรกที่ทำการศึกษาวิจัยสถานภาพและปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและถือว่าเป็นเจ้านายไทยพระองค์แรกและเป็นคนไทยคนที่สองที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและพระนามดิโลกนพรัตน์นั้นมีความหมายถึงผู้เป็นสีแห่งเมืองเชียงใหม่และหลังจากที่พระองค์เจ้าดิโลกนพรัตน์ได้เสด็จนิวัตกลับมาจากยุโรปแล้วนั้นพระองค์ได้เข้ารับราชการอยู่ในกระทรวงมหาดไทยพระองค์สนพระทัยในการศึกษาระดับอนุบาลซึ่งเป็นการศึกษาที่เริ่มขึ้นในเยอรมนีและพระองค์ได้ทรงเคยพบเห็นมาในระหว่างที่ศึกษาอยู่ที่นั่นและเมื่อเสด็จกลับมาจากยุโรปใหม่ๆนั้นได้ทรงเป็นบรรณาธิการของวารสารชื่อกุมารใหม่ซึ่งมีการตีพิมพ์ออกมาด้วยต่อมาพระองค์เจ้าดิโลกนพรัตน์ได้ทรงเสด็จสมรสกับเจ้าสิริมาณเชียงใหม่พระญาติซึ่งกล่าวกันว่าเป็นสตรีที่มีพระสิริโฉมงดงามยิ่งนักทรงครองรักอยู่ได้ไม่นานพระชายาของพระองค์ก็ถึงแก่กรรมลงอย่างกระทันหันเพราะเป็นตรคิวขณะกำลังส่งน้ำอยู่ในสระน้ำภายในพระราชวังดุสิตทำให้พระองค์เจ้าดิโลกนพรัตน์หรือกรมหมื่นสันวิสัยนรบดีทรงเสียพระทัยจนไม่อาจจะหักห้ามได้ประกอบกับประชวนพระเส้นประสาทพิการมาได้7เดือนเศษในท้ายที่สุดได้ทรงตัดสินพระทัยปลงพระชนพระองค์เองด้วยพระแสงปืนในวันที่12มกราคมปีพุทธศักราช2455หลังจากที่พระองค์ทรงกรมได้เพียง2เดือนเพียงเท่านั้นมีสิริพระชนสาได้เพียง28ปี254วันแต่ยังมีข้อมูลอีกด้านหนึ่งจากหนังสือเรื่องเลาะวังเขียนโดยจุลดาภักดีภูมินหรือหม่อมหลวงสีฟ้าลดาวันได้วิเคราะห์ข้อมูลการสิ้นพระชนไว้อย่างน่าสนใจโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าไม่ปรากฏว่าพระองค์ทรงมีหม่อมห้ามและโอรสธิดาจึงไม่มีทายาทสืบสกุลและว่ากันว่าทรงขัดข้องพระทัยเรื่องราชการงานเมืองเมื่อไม่ได้ดังที่ตั้งพระทัยดีเอาไว้ก็ทรงน้อยพระทัยหุนหันไม่ได้มีเรื่องเกี่ยวกับรักใคร่ๆส่วนพระองค์แต่อย่างใดซึ่งเรื่องราวความรักนี้ไม่ว่าจะมีที่มาที่ไปอย่างไรก็ตามแต่ความรักที่ไม่สมหวังนั้นย่อมเป็นเรื่องที่สากลโลกย่อมเข้าใจเมื่อผู้ที่ได้รับชมรับฟังก็คงรับรู้ได้ถึงความเศร้าโศกนี้และนี่ก็คือเรื่องราวความรักที่สิ้นรักก็เหมือนสิ้นใจของมหาอมาตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นสันวิสัยนรบดีเจ้าชายแห่งพระราชวงศ์จักรีนั่นเองและหากท่านมีคำแนะนำใดๆหรือมีข้อมูลใดที่เป็นประโยชน์อยากจะเผยแพร่แบ่งปันอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะแลบกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ